สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศที่หลายคนชินตานะครับเย็นวันศุกร์รถติดคนยืนรอรถเมย์กันเป็นทิวแถวเด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้จะพาไปคุยกับเด็กคนหนึ่งครับที่ลุกขึ้นมาออกแบบป้ายรถเมย์แบบใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับคนเหล่านี้แหละครับซึ่งรวมถึงพวกเราที่ติดตามเด็กสมัยนี้อยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปคุยกับเด็กคนนี้อายุ18ปีเท่านั้นครับน่าสนใจเป็นอย่างมากติดตามชมในรายการวันนี้ครับและเคียงข้างผมตอนนี้ผมอยู่กับก๊อฟแล้วนะครับก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก๊อฟเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูป้ายนี้ก่อนเลยนี่เขียนว่าป้ายจตุจักรนะครับเขียนภาษาอังกฤษด้วยจตุจักรปาร์คใช่ครับอันนี้เป็นให้ก๊อฟช่วยอธิบายหน่อยป้ายนี้เนี่ยสื่ออะไรบ้างตัวนี้เป็นป้ายที่เป็นข้อมูลอัปเดตปัจจุบันก็คือเขาจะใช้ในการขนส่งโดยรวมก็คือเขาจะใช้เป็นตัวหลักเลยในการดูแถวๆนี้เพราะว่าป้ายจตุจักรเนี่ยเป็นป้ายที่อยู่กลางที่สุดอยู่เป็นจุดที่เหนือสุดของกรุงเทพเลยเพราะว่าเป็นป้ายที่สามารถแยกไปได้หลายทางปัจจุบันการคมนาคมการขนส่งของกรุงเทพนั้นขสมกเขาก็เป็นผู้คิดค้นว่าสายใหม่ซึ่งปัจจุบันนี้มีสายใหม่เยอะแยะมากมายแล้วก็บางสายก็สามารถบางสายก็เปลี่ยนไปแล้วจากตัวเลขเดิมจากเส้นทางเดิมจากปลายทางเดิมคนต่างชาติคนประชาชนคนทั่วไปก็อาจจะงงกันว่าสายนี้ไปทางไหนปลายทางเดียวกันแต่อาจจะไปคนละทางครับผมอันนี้เป็นป้ายที่บอกสายก็คือสมมติว่าเราอยู่ที่หมอชิดครับอยากจะไปที่หมอชิด2ขนส่งด้านในก็รอสาย3สาย7ครับผมยกตัวอย่างไกลหน่อยแล้วกันสมมติเราอยู่หมอชิดอยากจะไปปากน้ำปากน้ำสาย145ก็รอ145ก็มีจำได้หมดเลยใช่มั้ยเนี่ยใช่ครับมันรถเมล์ต่างๆคำถามคือเพราะว่าทำไมก๊อฟถึงต้องทำอันนี้ขึ้นมามันก็มีไอ้ป้ายข้างหลังอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับนี่มันก็มีบอกอยู่ป้ายด้านบนนี้พี่จะลองดูว่าป้ายด้านบนนี้จะมีสายรถเมล์เก่ามากมายเช่น3สาย3สาย8อย่างเงี้ยสาย3มาแล้วนะคะสาย112ซึ่งวิ่งสีอู่ศรีนรงค์อนุสาวรีย์ชัยก็ถูกยกเลิกไปแล้วส่วนปอตัวที่ขึ้นนำหน้าด้วยปอก็จะเป็นสาย502 503 509510ซึ่ง509ตอนนี้ไม่ได้ผ่านป้ายนี้แต่ว่าจะไปผ่านอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ารถออกมาจากJJM จะเข้าทางนี้ไปกับรถทาง5แยกลาดพร้าวเพื่อที่จะไปอนุสาวรีย์คือก๊อฟกำลังจะบอกว่าไอ้ป้ายข้างหลังนี่มันไม่ได้อัปเดตครับไม่ได้อัปเดตเป็นข้อมูลเก่ามากเขียนเอาไว้ผมเดานะดูจากความเก่าป้ายอาจจะเป็น10ปีแล้วใช่ตั้งแต่ตอนนั้นพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเรียนเนี่ย10ปีก่อนครับคุณผู้ชม1ทศวรรษแล้วเขียนเอาไว้แล้วผ่านมา10ปีไม่มีการอัปเดตใช่ครับก๊อฟเห็นแล้วงุนงิดครับผมก็เลยทำป้ายนี้ขึ้นมาช่วยก็เห็นมาจากกับตัวว่าตัวมากับตัวเลยเพราะว่าผมก็อยู่ป้ายนี้ช่วยคนมาประมาณสัก2ปีที่แล้วแต่ว่าพักหลังนี้ทำงานเพราะว่าเก็บตังเรียนตั้งแต่สมัยนั้นจะไม่มีเอที่บล็อกยาวๆเมื่อก่อนวิ่งสับเปลี่ยนไปมารถแท็กซี่วนเข้าซ้ายขวาแต่ปัจจุบันก็เรียบร้อยขึ้นเพราะว่ามันเป็นเส้นทางป้ายของป้ายรถเมล์อย่างเดียวเราจะสังเกตว่าคนจะลงมาจาก BTS แล้วจะมาต่อรถเมย์ก็คือที่นี่ซึ่งเป็นจุดใหญ่ที่สุดในการที่จะออกไปทางบางบัวทองออกนนทบุรีไปปริมณฑลออกรังสิตโอ้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับอย่างที่เราพยายามสะท้อนให้เห็นครับคุณผู้ชมป้ายนี้ไม่อัปเดตหลายคนเนี่ยนั่งรถเมย์เป็นประจำก็จะรู้เส้นทางหลักนะครับสมมุติอยู่หมอชิดจะกลับบ้านจะต้องนั่งไปทางไหนอันนี้รู้แต่ว่าความจริงรถเมย์คือระบบขนส่งสาธารณะซึ่งต้องเป็นสาธารณะจริงๆคือคนต่างชาติมาเขาไม่มีความรู้มาก่อนมาเห็นปุ๊บก็น่าจะศึกษาได้เลยว่าไปไหนยังไงคนต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมาเห็นปุ๊บอยากจะไปบางนาอยากจะไปสยามต้องรู้เลยว่าไปไหนแต่นี่ถ้าเกิดว่าดูตามป้ายที่มีอยู่ไม่น่าจะมีข้อมูลเพียงพอก๊อฟก็เลยทำป้ายแบบนี้ขึ้นมาก๊อฟทำป้ายแบบนี้หลายอันไหมครับมีรู้สึกว่าจะมีที่ดินแดงอยู่อันนึงแล้วก็เมื่อก่อนผมติดอยู่ที่ดอนเมืองตอนที่ผมทำงานใหม่ๆเลยติดอยู่ที่ดอนเมืองซึ่งเมื่อก่อนดอนเมืองยังไม่มีสาย A1 ปัจจุบันนี้มีสาย A1 แล้วก็เพราะว่าการเดินทางของชาวต่างชาติเมื่อก่อนชาวต่างชาติต้องเดินออกมาที่หน้าป้ายท่าอากาศยานดอนเมืองหรือเดินข้ามฟากมาเพื่อที่จะมาต่อการรถไฟเข้าหัวลำโพง
ปัจจุบันนี้มีสาย A1 ที่จะเข้าไปอยู่ด้านในออกมาปุ๊บขึ้นทางด่วนมาลงที่จุดใหญ่จุดสำคัญก็คือจุดที่นี่ก็คือมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินและรถไฟฟ้าด้านบนครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ป้ายนี้สามารถต่อได้หลายสายต่อได้หลายปลายทางครับผมนี่นะครับพอได้ทำความรู้จักกับเด็กสมัยนี้ประจำสัปดาห์นี้กันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับก๊อฟต่อเดี๋ยวให้ไปวางป้ายเก็บป้ายก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาจุดเงียบๆนั่งคุยกันถึงที่มาที่ไปว่าทำไมก๊อฟถึงเริ่มทำป้ายรถเมล์ที่ช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้ครับผมเชิญครับเดี๋ยวเก็บป้ายก่อนครับเรียบร้อยค่ะเด็กสมัยนี้กลับมาคุยกันต่อในเรื่องของป้ายรถเมย์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นป้ายรถเมย์สมัยไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเที่ยงวันนี้พอเสร็จจากรายการเนี่ยผมลองแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมเดินออกไปดูป้ายรถเมย์กันหน่อยครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ขึ้นรถเมย์หรือว่าเห็นป้ายรถเมย์จนชินตาจนไม่รู้ว่าเหมือนป้ายนี้หรือเปล่านะป้ายรถเมย์หน้าบ้านท่านนะครับคือตอนนี้เนี่ยป้ายที่มีตัวบอกข้อมูลอยู่ผมเดาว่าเดิมเนี่ยมีข้อมูลอยู่ประมาณ 4-5 แถวตอนนี้เห็นอยู่แค่แถวเดียวแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยนะว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าก๊อฟเห็นป้ายแบบนี้เยอะไหมครับเยอะมากในกรุงเทพครับบอกตามตรงเลยว่าแถวบ้านผมยังมีเลยครับแบบป้ายแบบมีแค่เสาโครงเหล็กก็มีแค่ป้ายสีน้ำเงินก็มีแค่ตัวคำว่าสายก็มีคำว่าปอ9อย่างเงี้ยแถวลาดพร้าวก็ยังมีเพราะว่าปกติสายปอ9เขาวิ่งฝั่งทนแต่ว่าไปโผล่ที่ลาดพร้าวปอ9เนี่ยหมายถึงตัวรถเนี่ย509ไม่ได้วิ่งแถวลาดพร้าวแล้วแต่ยังมีไอ้ปอ9อยู่ที่ลาดพร้าวอยู่ใช่ครับคือป้ายนี้ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ครับผมตั้งแต่ไหนโอ้เป็นแบบว่าโบราณวัตถุไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ายังใช้งานอยู่คำว่าป้ายรถเมย์ต้องบอกก่อนไม่ใช่เป็นป้ายที่บอกแค่ว่ารถเมย์ผ่านแต่ควรจะเป็นป้ายที่บอกด้วยว่ารถเมย์จะไปไหนแล้วก็อ่านปุ๊บรู้เลยว่าเราจะเดินทางไปไหนก็บอกตัวเลขได้เลยเออซึ่งอันนี้เห็นจนชินตาเนี่ยนะครับก๊อฟก็เลยเป็นหนึ่งในคนที่ลุกขึ้นมาทำป้ายย้อนไปหน่อยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่เราเริ่มเห็นว่าป้ายรถเมย์มันสามารถทำได้ดีกว่านี้ครับก็ตอนนั้นผมไปได้แลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นมาครับผมก็ได้เห็นป้ายรถเมย์ที่ญี่ปุ่นเขาแบบเป็นตัวเป็นเสาโครงใหญ่ๆขึ้นมาแยกเป็นสายเป็นแยกเป็นปลายทางหรือเป็นบางที่ก็จะเป็นป้ายโครงเหล็กแบบนี้แหละครับแต่ว่าตัวชั้นตรงนี้จะเป็นสาย3 4 5 6 7 8 9ซึ่งตามไปด้วยเวลาตามไปด้วยจุดหมายปลายทางที่ผ่านซึ่งป้องกันคนหลงได้อย่างดีมากแต่ปัจจุบันป้ายรถเมล์ไทยที่กำลังจะกลายเป็นมหานครแห่งอาเซียนในปีหน้ากลับกลายมีแค่ตัวโครงเหล็กตัวสายซึ่งลางๆสติกเกอร์หลุดๆอย่างนี้ก็บางที่ไม่มีตัวป้ายที่ใหญ่ไม่มีเขาเรียกว่าที่บังที่ใหญ่ๆพอแล้วมันจะมีตัวเลขที่มันอยู่ด้านบน1คนกรุงเทพจะมาดูที่ป้ายตัวเลขด้านบนว่ามีสายที่ต้องการขึ้นหรือเปล่า2เขาก็จะคำนวณว่าสายนี้ไปทางนี้จะดีกว่าหรือว่าทางนี้จะรถติดกว่า3ถ้าไม่มีเขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าข้อมูลที่เขามันได้มามันถูกหรือว่ามันผิด4เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะไปถึงปลายทางได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันนี้รถเสริมรถอะไรรถเทียบรถทางด่วนรถอะไรปัจจุบันนี้เทียบเลยซึ่งยกตัวอย่างที่ฮ่องกงก็ได้ครับฮ่องกงเป็นมหานครแห่งรถเมล์เลยก็ได้ว่าได้เพราะว่าเต็มไปด้วยรถ2ชั้นการคมนาคมที่เต็มไปด้วยรถเมล์ผู้คนใช้การขนส่งสาธารณะได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งป้ายรถเมล์1ด้านบนเขาจะเขียนเป็นป้ายเลยว่าป้ายนี้ชื่อว่าอะไร2ตัวเลขออกมาก็จะเป็นตัวเลขเบลเลอร์เลยตัวเลขที่ใหญ่กว่าตรงนี้ด้วยซ้ำเป็นตัวเลขเบลเลอร์ใหญ่ๆ3เป็นตัวเลขที่เต็มไปด้วยสี4เพื่อทำให้คนการโดยสารในฮ่องกงนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างเข้าใจ5ตัวป้ายบ่งบอกชัดเจนว่าสายนี้ไปสายไหน6 6นี้จะเป็นตัวแยกสายเช่นรถทางด่วนของที่นู่นเขาก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่า X แปลว่า Expressway ก็คือมาจากทางด่วนอย่างเช่นสาย1ก็ได้สาย1จาก A ไป B ไป C แต่ว่า
ถ้าเป็น 1x ก็จะเป็น a แล้วข้ามไป c เลยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าสายที่มันแตกแยกออกจากเดิมของเรามันก็มีอยู่แล้วเช่นสาย26มันจะกลายเป็นสาย26กไก่ซึ่งวิ่งเส้นเดียวกันแต่ไปคนละทางกันซึ่งอันนี้ผมก็ชอบอยู่เพราะมันแสดงถึงความเป็นไทยดีเพราะมันตามด้วยกไก่ส่วนต่างชาติตามด้วยตัว a อย่างเงี้ยเป็นต้นครับนี่บอกมาได้เป็นข้อๆเลยครับคุณผู้ชมว่ามันสามารถพัฒนาไปได้อย่างไรไม่ใช่เห็นแล้วก็บ่นอย่างเดียวคนยุคพี่เนี่ยทำได้แต่เห็นแล้วก็เฮ้ยอะไรเอ่ยอันนี้มันผิดแต่ว่าไม่มีความรู้ไม่ยอมขวนขวายมากพอที่จะไปศึกษาว่ามันผิดแล้วต้องทำให้มันดีขึ้นยังไงแต่ก๊อฟศึกษามาเห็นบอกว่าเคยไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นตอนนั้นคือตอนเรียนอยู่ชั้นไหนครับตอนเรียนอยู่ม .5 ม .5 ก็ได้ไปศึกษาแล้วก็ไปเห็นเข้าเทพลีลาครับครับก็เลยไปเห็นเข้าว่าใช้การใช้ชีวิตเขาส่วนมากเขาไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเขาใช้แค่รถยนต์สาธารณะรถการโดยสารขนส่งโดยทางสาธารณะมากกว่าเพราะว่าของเขาได้มีประสิทธิภาพรถเขาก็เลยไม่ติดถึงแม้จะเป็นเกาะเล็กๆเป็นเมืองเล็กๆเมืองเขาก็รถก็ไม่ติดอยู่ดีครับครับนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงเด็กสมัยนี้ที่ลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อที่อยากที่จะให้ระบบขนส่งเนี่ยมันดีขึ้นมันชัดเจนขึ้นกว่านี้นะครับแล้วถึงวันนี้ผ่านมา2ปีตอนนั้นอายุ16ตอนนี้อายุ18ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างครับกับการพยายามแบบช่วยเหลือให้คนเนี่ยสามารถรู้เรื่องรถเมล์นะครับตั้งแต่แรกผมก็ช่วยที่ป้ายนี้แหละครับป้ายจตุจักรเป็นป้ายที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากเห็นว่ามีคนแก่คนนึงคุณยายคนนึงเขาจะเดินทางจากจตุจักรเนี่ยไปปากน้ำไปสำโรงไปเส้นทางสำโรงเส้นทางสุขุมวิทแต่ป้าแกก็ประมาณ70กว่าแล้วซึ่งตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าบ้านเราน่าจะเปลี่ยนได้แล้วเนาะตัวเลขเก่าๆซึ่งในความคิดของคนชราภาพหรือคนผู้สูงอายุเขาก็จะคิดว่าปออปอคือปรับอากาศแต่ในเมื่อต่างชาติก็ไม่เห็นคำว่าปออเขาจะคิดว่ามันคือคำว่าอะไรปออมันแปลว่าอะไรแล้วตัวเลขตามมามันคืออะไรซึ่งอย่างเช่นป้ายที่ผมดูมาสาย2ชาวต่างชาติเขาจะคิดว่าสาย2ผ่านตรงนี้เพราะมันมีคำว่าเลข2แต่บังเอิญข้างๆมีคำว่าปออซึ่งชาวต่างชาติก็ไม่รู้เรื่องซึ่งตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเอาง่ายๆเลยว่ารถปออเดี๋ยวนี้คือเปลี่ยนเป็น50หมดถ้าเป็นปอ2ก็เป็น502ซึ่งฝรั่งมาถึงโอ้โหบางคนโชคดีหน่อยมีคนแนะนำก็ดีไปแต่ว่าก็ต้องมานั่งแกะแล้วนะไอ้ปอปาออ่างนี่คืออะไรบางคนโอ้โหไม่มีความรู้เลยมาเห็นปุ๊บก็เดารอรถไปไม่มาสักทีนึงนี่คือตัวอย่างที่สะท้อนเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ผมก็ช่วยต่างชาติไปช่วยไปเรื่อยๆครับผมคนที่ต่างชาติแบบหลงทางบ้างไปผิดฝั่งบ้างเข้าทางนี้ออกทางนั้นผิดทางบ้างก็ช่วยๆกันไปครับจนกว่าเนี่ยตัวนี้จะเปลี่ยนเด่เป็นความตั้งใจของก๊อฟนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมช่วงหน้าจะมาคุยต่อถึงชีวิตของก๊อฟนะครับมีอะไรให้ศึกษาและน่าสนใจมากกว่าเรื่องของป้ายรถเมล์นี่เองครับติดตามชมเด็กสมัยนี้ช่วงหน้าครับที่2ของเด็กสมัยนี้นะครับกับก๊อฟเด็กที่ลุกขึ้นมาเช็คระบบขนส่งมวลชนนะครับร่วมกันตรวจสอบกับผู้ใหญ่แล้วก็ลุกขึ้นมาวาดป้ายรถเมล์เอาแบบที่มันทันสมัยนะครับอัปทูเดตเพราะว่าที่ผ่านมาป้ายที่เราดูกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามยุคสมัยแล้วก๊อฟเมื่อกี้ได้ยินมาหน่อยนึงแล้วว่าเริ่มไปเห็นครั้งแรกๆเนี่ยจากที่ญี่ปุ่นแล้วหลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยเราได้ศึกษาของประเทศอื่นๆด้วยอีกนะครับมีครับก็มีฮ่องกงบ้างบวกกับความคิดของตัวเองด้วยว่าจะออกมาเป็นยังไงให้กับกรุงเทพนี้ด้วยบางทีฮ่องกงสิงคโปร์เขาก็ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นรถปอรถอะไรไปหมดแล้วรถไวไฟรถซึ่งล้ำหน้ากว่าพูดง่ายๆครับเพราะว่าเขาทำจัดทำเป็นป้ายเป็นแผนที่รถเมล์แจกประชาชนเป็นรถเมล์ประชาชนเลยก็ว่าได้แต่ว่าของเรามีแต่ว่าของเขาใช้บัตรเครดิตใช้บัตรแต่บัตรการ์ดบัตรทีเดียวแต่ละเราอยากจะให้สะสมความเป็นไทยหรือว่าคงความเป็นไทยไว้ก็คือไอ้กระเป๋ากระบอกนั่นแหละครับคือความเป็นไทยที่สุดของกรุงเทพของประเทศไทยก็เลยก็ว่าได้เพราะว่าเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเขาก็ใช้กัน
คนฝรั่งยัง Amazing เลยว่ากระบอกเนี่ยกระบอกเป็นแค่กระบอกเดียวสามารถตีตั๋วได้สามารถซอนชัยแม้คนจะเบียดเสียดเอียดอาร์ตก็ยังเข้าไปในหมู่คนไปเก็บตังค์ได้อยู่ดีซึ่งเขาก็ชอบว่าคนต่างชาติเขาก็ท่านเท่าที่ผมได้เจอมาว่าต่างชาติเนี่ยเขาชอบไอ้กระบอกนี่แหละกระบอกแก๊บๆนี่แหละที่เราเห็นกันอยู่ตามปัจจุบันตามบนรถเมล์เขาก็ชอบอยู่แก๊บๆซึ่งเขาชอบว่าถ้าต่างชาติเขาต้องมาขึ้นปุ๊บถามคนขับว่าสายนี้ไปทางนี้หรือเปล่าเขาก็จะใช้เสียเวลาเขาก็ใช้เวลาเยอะแต่บ้านเราขึ้นปุ๊บนั่งเลยแล้วค่อยถามทีเดียวจบนี่คือความเขาชอบต่างชาติชอบตรงนี้แหละครับผมชอบอย่างนึงเวลาคุยกับก๊อฟคือเด็กสมัยนี้หลายคนพอพูดถึงเด็กจะมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายคนกลัวว่าจะเปลี่ยนทุกอย่างแต่ก๊อฟพูดอย่างชัดเจนเลยว่าบางอย่างที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นสิ่งที่ดีของไทยเนี่ยก็เก็บเอาไว้ก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างหรอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาคุยในเรื่องของชีวิตของก๊อฟบ้างดีกว่าตอนนี้ก๊อฟอายุ18ปีเด็กอายุ18ปีส่วนมากถ้าไม่เรียนม.6ก็น่าจะกำลังเข้าปี1ก๊อฟกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานครับที่ Family Mart ที่สุวรรณภูมิแล้วเรียนหนังสือด้วยหรือเปล่าปัจจุบันนี้ยังครับทำงานเก็บตังค์อย่างเดียวรวดเดียวทีเดียวครับชีวิตก๊อฟตอนนี้คือทำงานอย่างเดียวเลยครับผมตอนนี้เริ่มทำงานก็ห่างหายจากตรงป้ายนี้ไปบ้างครับถ้าว่างๆก็มาช่วยป้าแกบ้างว่างๆเราก็มาช่วยกันตรงนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงไม่เรียนคนไม่แบบว่าเอ็นทาร์แล้วก็สอบแอดมิชชั่นเข้าเอ็นทาร์สอบแอดมิชชั่นก็ทำนะครับแต่ว่ามันก็ได้นะแต่ว่าติดอยู่ปัจจัยเดียวคือเงินนะทรัพย์สินอย่างเดียวแหละครับก็เลยเอาว่าตอบไปปีนึงหาตังค์เรียนทีเดียวจบหาตังค์ก้อนไปเลยจบทีเดียวไม่ต้องมีหนี้มีสินอะไรคิดแบบนี้คือตอนนี้ยังต้องเก็บเงินก่อนเพื่อที่จะมีค่าเทอมแล้วก็เข้าไปเรียนได้แต่สนใจดอกหนึ่งปีฟังแล้วก็คือเห็นใจก๊อฟแต่ว่าก็สะท้อนความเป็นประเทศไทยเหมือนกันนะคนที่มีความตั้งใจอยากทำอะไรเพื่อสังคมมีความสามารถแต่ว่ากับโอกาสมาไม่ถึงอาจจะนิดนึงอาจจะเอื้อมไม่ถึงนิดนึงก็ได้ก่อนหน้านี้เคยได้ลองเอื้อมไปบ้างหรือยังครับเอื้อมแล้วลองแล้วครับก็ติดอยู่ครับแต่ว่าตัวแรกเข้าค่าแรกเข้าค่าอะไรนี้เราก็ไม่อยากเป็นหนี้เนาะว่าหนี้เป็นหนี้เป็นทำอะไรก็ลำบากก็ไม่เอาหนี้ดีกว่าสู้ทีเดียวจบเลยเหนื่อยทีเดียวแล้วก็ไปสบายทีเดียวครับผมก็เป็นการตัดสินใจเป็นแผนของชีวิตของเราไปเรื่อยๆครับผมแล้วก๊อฟอยากจะเรียนคณะอะไรแล้วมองอนาคตตัวเองเนี่ยอยากจะทำงานด้านไหนครับถ้าตอนนี้ก็อยากเข้ามนุษยศาสตร์หรือไม่อักษรศาสตร์ก็ได้ครับเป็นล่ามเป็นมะกุเทศเป็นการท่องเที่ยวก็ได้ครับชอบประมาณนี้แนวนี้แสดงว่าเหมือนที่เดาว่าจุดเริ่มต้นคือไปญี่ปุ่นใช่ครับแล้วสปาร์คความรู้สึกอยากจะเดินทางของเราชอบประมาณชอบท่องเที่ยวไปทำงานไม่จำเจดีครับอยากเป็นไกด์ครับช่วยต่างชาติไปเรื่อยแบบเหมือนแนะนำวัฒนธรรมของไทยให้ต่างชาติเขารู้ว่าบ้านเราใช้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็รู้สึกภูมิใจว่าบ้านเรานี่มันมีอะไรแปลกใหม่เยอะแยะมีวัฒนธรรมมีกฎระเบียบที่มั่นคงแน่นอนซึ่งปัจจุบันก็เห็นได้แล้วครับก็หวังว่าอนาคตจะได้เห็นมัคคุเทศก๊อฟที่จะไปใช้บริการคนแรกเลยมีประเทศที่ฝันไหมว่าเป็นประเทศที่เราชอบที่สุดแล้วก็อยากถ้าชอบที่สุดก็ถ้าเป็นเรื่องของรถเมล์คือฮ่องกงชอบฮ่องกงที่สุดเขาโอ้ตรงเวลาเลนไหนเป็นเลนไหนคือเลนรถเมย์ก็คือสำหรับรถเมย์เลยถ้าบ้านเราอย่างเงี้ยรถเมย์แบบเนี้ยยืนออยืนรูยืนชะเง้อแง้ชะแง้มองดูว่าสายนี้มาหรือยังแต่ถ้าที่ฮ่องกงเขาจะแยกเป็นรั้วเลยรั้วคันแรกรั้วคันที่สองรั้วคันที่สามรั้วคันที่สี่ซึ่งตัวคันอ่ะมันพอดีกับตัวป้ายเลยถ้าที่ผมชอบมานะถ้าที่ผมไปดูมาตรงเวลามาเลนเดียวไม่มีเลนขวาเลนซ้ายเลนสองยกเว้นถ้าว่าจะเลี้ยวขวายกเว้นถ้าว่าจะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานก็แล้วแต่ซึ่งที่ฮ่องกงเขาสุดยอดอ่ะผมชอบรถเมล์ที่ฮ่องกงเพราะว่าเขา2ชั้นด้วยยิ่งเขายิ่งทำเปิดเป็นรถเมล์2ชั้นด้านบนเปิดโล่งให้นักท่องเที่ยวชม2ทางแวกละแวก2ทางกับการใช้ชีวิตกับการใช้การดูการท่องเที่ยวยิ่งโอ้โหว่ายิ่งชอบเลยคนไทยนี่ผมว่ารถรางเนี่ยดีที่สุดแล้วถ้าจะให้วิ่งในตัวสนามหลวงว่ารถรางดีที่สุดเพราะว่าเป็นความเป็นไทยต้องรถรางคือขนส่งมวลชนแรกเลยก็ว่าได้ครับผมว่าเป็นรถรางว่าคลาสสิกดีออกก็เคยมานั่งวิเคราะห์ตัวเองไหมว่าความจริงในสังคมปัญหาเยอะแยะเลยนะเอาแค่ที่พี่นั่งอยู่เนี้ยพื้นก็สกปรกขยะก็วางไม่เป็นระเบียบ
อ้าวรถเมย์ก็มีปัญหาอยู่รถก็ติดแต่ทำไมก๊อฟถึงมาจับประเด็นเรื่องของรถเมย์ได้ครับผมว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวนะเพราะว่าต่างชาติหลายประเทศเลยก็ว่าได้ทั้งแอฟริกาทั้งอะไรก็ต่างที่มาลงกรุงเทพนี้เพราะกรุงเทพเป็นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสยามเมืองยิ้มก็ยิ้มยิ้มกันไปในเวลาที่แบบเราก็ช่วยๆกันก็ต่างชาติเขาก็ติดใจตรงนี้ว่าคนไทยเอ๊ะก้าวผ่านอุปสรรคนี้มาได้ก็ช่วยด้วยการแบบร่วมแรงช่วยกันสามัคคีกันก็อยากจะให้กรุงเทพเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเป็นเมืองสยามเมืองยิ้มต่อไปครับผมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องของชีวิตของก๊อฟนะครับเคยมีปัญหาอื่นไหมที่เราอยากจะแก้ปัญหาอยากจะช่วยครับนอกจากเรื่องรถเมล์ครับผมว่าคมนาคมนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าเหมือนเมืองมันเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางเป็นนิวเคลียสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการเดินทางก็คือเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดหลักเส้นเลือดอย่างเงี้ยน่าจะให้มันคล่องตัวเลยดีกว่าคล่องตัวไปยันเส้นเลือดฝอยไปยังเท้ามือทั้งทั่วกรุงเทพเลยก็ได้เปรียบประมาณนี้ครับครับพี่รู้นะว่าชีวิตของคนเด็กอายุ18เนี่ยมันก็สนุกนะสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานตอนนี้เป็นพนักงานของห้างสะดวกซื้อใช่ไหมเปลี่ยนไปทำงานทุกวันหลายคนจะมองว่าเหนื่อยลำบากแต่ความจริงคือมันก็มีความสนุกอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาช่วยชีวิตของก๊อฟเนี่ยถ้าอวยพรเราได้เป็นจริงขึ้นมาเนี่ยก๊อฟอยากได้อะไร1ป้ายนี่แหละป้ายรถเมล์2ก็ชีวิตตัวเองให้แบบดีไปเรื่อยให้แบบประสบความสำเร็จไปเรื่อยอยากให้ใครมาช่วยไหมอยากได้เงินอยากได้อะไรไหมครับใจนึงก็อยากทำเพื่อประชาชนทำเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ให้เขาตกหลงทางอย่างเงี้ยเพราะว่าการเดินทางครั้งนึงใช้เวลามากพอสมควรเหมือนกันนี่คุณผู้ชมพยายามถามแล้วนะว่าก๊อฟอยากได้อะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายสิ่งที่ต้องการก็คือป้ายรถเมล์นี่แหละไม่อยากได้ทุนการศึกษา 100% เต็มหรือว่าไม่อยากได้อยากได้ทุนนะว่าก็เอาไว้เสริมตัวเองยกระดับตัวเองชีวิตตัวเองขึ้นมาด้วยก็อยากได้ทุนครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามนะพี่ก็หวังว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับดูเด็กสมัยนี้ตอนนี้แล้วอาจจะมองเห็นถึงศักยภาพของเด็กคนนี้ที่จะเป็นนักศึกษาที่ดีแล้วก็เป็นกำลังหลักของประเทศในอนาคตได้นะครับวันนี้ขอบคุณก๊อฟมากๆมีโอกาสเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่ต่างๆกันอีกนะครับขอบคุณมากครับก๊อฟครับยินดีครับแล้ววันนี้เด็กสมัยนี้วันอาทิตย์นี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับติดตามชมเด็กสมัยนี้สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับเด็กที่จังหวัดไหนในยุคสมัยนี้ครับเด็กสมัยนี้สัปดาห์หน้าคุณนพจักรพาคุณผู้ชมไปที่ย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตที่ถนนถลางแห่งนี้ถือว่าเป็นถนนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมากครับมีทั้งความเป็นไทยจีนโปรตุเกสรวมถึงความเป็นอินเดียและความเป็นมุสลิมด้วยเพื่อไปทำความรู้จักกับเอณัฐพรบัวสวัสดิ์เจ้าของร้านกาแฟชิโน่คาเฟ่เด็กยุคใหม่ที่เติบโตมาในวัฒนธรรมที่หลากหลายวันนี้มานั่งกันปกติต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ไม่มีเก้าอี้นะไม่มีครับเป็นฟุตบาทครับฟุตบาทให้คนเดินตามปกติใช่ครับผมแต่นี้เราหาคนมาบอกทางให้แล้วว่าให้คนเดินหลบไปนะครับครับผมเขาจะแต่งเติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปในร้านอย่างไรบ้างติดตามได้ในรายการเด็กสมัยนี้สัปดาห์หน้าครับ